แหกข้อกฟอกขาวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราก็มาแหกข้อกฟอกขาวกันเหมือนเคยนะครับ18นาฬิกาเสร็จๆโดยประมาณครับทางช่อง13สยามไทยที่เป็นของใครครับคุณปาร่มเป็นของท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอายุมั่นก่อนเย็นโอเวอร์คัมวันนี้เป็นวันที่12คงไม่ใช่วันที่11หรือ13อันนั้นแหละเลยไปวันที่12เลยเดือนมกราคมเป็นวันที่ทางฝรั่งเขาถือว่าเป็นวันแห่งการเลิกจากกันเลิกจากกันเป็นวันหย่ากันหรือไงนั่นแหละในทำนองนั้นนะฮะเป็นวันเลิกจากกันในเรื่องของเขามันจะมีวันอะไรก็มันก็ถือไปเถอะคนไทยเขาไม่เลิกหรอกถ้ามันถือมันก็เลิกกันหมดแล้วสิ มันก็คงไม่มีใช่ไหมผัวเมียกันหมดแล้วใช่ไหมก็ว่ากันไปประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเมื่อวานก็ร้องทีนะผมจำได้ไม่เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่แต่จะขี่เขาโดนเขมรข่มขี่อยู่นี่เป็นยังไงนอกจากเขมรครับนอกจากเขมรบ้านใกล้กันเอาหน้าแบ่งกันนะคุณแผ่นดินก็เคยเป็นของไทยมาก็แบ่งๆกันไปเป็นไรของเราอ่ะไม่ใช่ของใครเราของเราไปให้เขาเนี่ยมันจะเป็นจะตายได้ยังไงใช่ไหมเราไม่ได้เอาของเขาไปให้คนอื่นนี่ถูกป่ะไอ้เราไม่ได้ให้แต่เขาเนี่ยมาคล้ายๆนะมาแย่งชิงจากเราไปไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลใช้วิธีมาเอาไปไอ้ที่เขามาเอาไปแล้วรบต่อสู้กันไม่ว่าแต่นี่ไอ้คนในของเราเนี่ยดันมาเป็นไส้ศึกแล้วมาสมร่วมคิดกับเขาเนี่ยนี่มันเจ็บปวดแต่ก็น่าภูมิใจนะคุณปาร่มที่เขาเอาไปโดยมีคนของเราไปมอบให้ทำเราไปโดยที่คนของเราไม่ได้เป็นใจมอบให้นี่จะเสียใจมากพี่อาทรภูมิใจกับภูมิใจผมไม่ภูมิใจผมแค้นใจมากกว่าไม่ต้องภูมิใจว่าเอาของเราไปเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยไปมอบให้เขาไปยินยอมทำทีเป็นพ่ายแพ้ให้เขาเนี่ยมันไม่ได้มาเอาไว้ด้วยฝีมือเขามันเองเนี่ยครับผมดีใจแหมถ้าเอาเองด้วยตัวมันเองนะมีเรื่องแล้วคนไทยยอมใครที่ไหนอ่ะเห็นไหมพอรู้ว่าคนไทยจะไปให้เขาแล้วก็นั่งกันเงียบหมดเลยปืนอ่อนหมดปืนอ่อนเห็นไหมก็ต้องกินยาหรือยามียาอะไรนี่ไงนี่ครับน้ำกั้นตองเมื่อวานนี้ที่เดี๋ยววันนี้ขอบคุณท่านผู้นี้ก่อนนะครับครับเชิญคุณวันนีพงรุจพรนะครับคุณวันนีพงรุจพรก็ในขณะที่ตอนนั้นเราต้องการรายชื่อครับแล้วก็พี่น้องก็แฟกกันมาแฟกกันชนิดที่มาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยยันค่ำเนี่ย ก็แฟกปรากฏว่ามันเกิดยังไงก็ไม่รู้มันแห้งใช่ไหมฮะไม่เข้าพี่น้องก็อยากจะแฟกมาไม่เลยวันนี้คุณวันนีพงรุจพรเลยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบริจาคอะไรนะฮะเครื่องแฟกให้ช่อง13สยามไทยเอาไว้แฟกไว้สแกนอะไรเนี่ยมอบให้ทั้งเครื่องเลยต่อไปนี้แฟกมาเมื่อไหร่อะไรมาเมื่อไหร่ต้องติดผมก็เลยบอกเอาละคุณแมวต่อไปนี้ถ้าเกิดเขาแฟกมาไม่ติดจะเจอนะเจอหนักเลยนะเจอ N16 แน่ก็เลยท่านก็มอบให้ครับมาให้หนึ่งเครื่องเลยโหขอบพระคุณขอบพระคุณมากขอบคุณครับเวลาขาดคอมพิวเตอร์ก็เลยไม่กล้าบอกแล้วแต่นี่กลัวจะได้คอมพิวเตอร์ขอบพระคุณนะครับเมื่อวานนี้ที่เขาบอกส่งแฟกมายากมากเลยซื้อเครื่องแฟกส่งมาให้ซะเลยเอ้นี่ไม่ได้ด้วยความสมัครใจไม่ฮะด้วยความเป็นใจด้วยความเห็นใจเมื่อวานนี้มีก็ส่งให้เป็นของท่านนะของ13ยามไทยเมื่อวานนี้มีท่านผู้ชมก็ที่โฟนอินเข้ามาที่บอกว่าโทรเข้ามาแล้วคุยกันนี่ไม่ได้ยินคงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้เครื่องรับเครื่องส่งอะไรเนี่ยของชาวเห็นว่าจะซื้อเครื่องบังเอิญของเราเนี่ยมันใช้ระบบที่อยู่ข้างหลังสมัยหน่อยนึงอ๋ออยู่หลังสมัยครับระบบที่ของเราระบบอยู่ที่อยู่ข้างหลังสมัยนิดนึงเนี่ยจะคุยว่าต้นทุนต่ำต้นทุน
ไม่ใช่ไม่ทันสมัยกับเขาไงระบบเราเนี่ยใช้ระบบที่อยู่ข้างหลังสมัยเขานิดนึงนะครับการใช้งานก็เลยช้าเมื่อวานท่านผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วเอบอกจำมาเดี๋ยวท่านบอกเออดีแล้วไม่ได้ก็ใหญ่แต่ท่านบอกท่านให้แน่นอนเดี๋ยวท่านบอกจะให้ซะให้เข็ดแล้ว27จะมาด้วยเมื่อวานนี้ก็พูดในรายการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่เราพวกเราไปมีบทบาทจัดกิจกรรมที่หน้า UN ไปยื่นหนังสือต่อศาลโลกแล้วก็ต่อว่าต่อขานไปว่าลูกชายผมเนี่ยเราบอกว่าทำไมพ่อไม่เห็นมีข่าวในสื่อต่างๆเลยอะไรเนี่ยนะแล้ววันนี้ท่านหมอสุวรรณคือหมายความว่าพูดดูน้อยใจครับน้อยใจว่าทำไม13สยามไทยไปถึงขนาดนั้นคนพี่น้องก็มากันเยอะทำไมไม่มีข่าวในสื่ออื่นล่ะครับวันนี้แต่ปรากฏว่ามีวันนี้คุณหมอสุวรรณยังไงเนี่ยไม่รู้ดูรายการอยู่ด้วยหรือเปล่าก็เลยไปเอาข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะครับก็มีอยู่หน้าหลังมาให้เลยครับเอาหนังสือมาให้เลยแล้วก็หนังสือพิมพ์แนวหน้านะมันอยู่ที่หน้า2นะครับวันนี้ฉบับประจำวันนี้นะครับครับหน้า2ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยชัยวัฒน์ยื่นฟ้องศาลปกครองห้ามยิงรักครับแทรกแซงกองทัพถอนทหารพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารถอนตัวออกจากศาลโลกทุกคดีนะฮะแล้วก็เดลี่นิวก็หน้าสุดท้ายนะยื่นฟ้องศาลโวยปูแทรกแซงทหารนะครับก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราได้ไปเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินของประเทศไทยนะครับสื่อเขาก็มาหลายช่องเหมือนกันครับเมื่อวานได้ถามพี่อาทรถามว่าท่านสมบูรณ์ด้วยถามว่าทักษิณนี่โกงไหมก็ท่านสมบูรณ์ก็บอกว่าโกงนะครับแล้วถามว่าถ้าเผื่อว่าได้รับนิรโทษกรรมหรือว่าได้สำเร็จสมหมายเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยนะจะนั่นไหมจะเลิกโกงไหมครับสมบูรณ์หรือพี่เราก็บอกไม่เลิกหรอกเพราะคนมันเคยมีเคยได้เคยเป็นก็นิสัยคือนิสัยที่แก้ไม่ได้ไม่หายคนเราเนี่ยนะนิสัยที่ใช้จนเคยชินครับเขาก็เรียกว่าเป็นสันดานมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นสันดานแล้วก็คนเราเมื่ออายุย่างเข้า40กว่าแล้วเนี่ยถ้าเคยมีอะไรที่ไม่ดีในนิสัยที่เคยใช้จนประจำจนเป็นสันดานแล้วเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้แล้วครับแก้ไม่ได้แล้วนอกจากเข้าโรงเชื่อครับแล้ววันนี้ก็มีคำถามอีกถามว่าถ้าหากว่ามีการเยียวยาหรือชดเชย91ศพเนี่ยหรือคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยแล้วคนพวกนี้จะเกิดความปองดองตามที่อะไรนะสอทปอะไรเนี่ยอ๋อมันปองดองไปไม่ได้ปองดองไหมไม่ปองดองหรอกครับเพราะวันนี้มันมองเป้าแค่ว่าเอาเงินมาให้ได้ก่อนเจ็ดจุดเจ็ดล้านอะไรคนละ7ล้านกว่าอะไรเนี่ยครับแต่ก็มีขยับใหม่แล้วนะครับแย้มมาใหม่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะเฉพาะแบ่งเป็นสองช่วงสองช่วงแบ่งเป็นสองช่วงนะฮะนี่ก็บังเอิญก็นางใครอ่ะนางธิดาใช่ไหมนางอ่ะแต่เรียกกันสั้นไปกลายเป็นนางไปนะฮะก็ไปพบในยงยุทธวิชัยดิษฐ์คนผมขาวๆที่ขี่รถมาเฮ้ยไม่ใช่ดิขี่สามล้อผมได้ไปมองเป็นรถม้าไปเองบังเอิญไปผมเคยไปรถม้าแล้วไปนั่งรถม้าที่ลำปางแล้วม้าตัวที่วิ่งเนี่ยมันสีเผือกสีขาวครับหัวกระดกกระดกกระดกผมเลยเอ้ยอ๋อคนไม่ใช่ฮะก็เขาก็ไปถามนะครับยงยุทธเขาก็เลยสาธยายบอกว่าเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่บอกว่าจะได้เงินรวม 7,750,000 บาทนั้นน่ะจะแบ่งการจ่ายออกเป็น2งวดเป็น2ส่วนครับจ่ายเป็น2ส่วนรู้แล้วยังรู้อะไรรู้ฮะผมทำไมตายเขาได้ถึงได้รู้เป็นส่วนได้รับเขาด้วยรู้มันเป็นข่าวมาอ๋อฮะอ้าวย้ำอีกทีก็แล้วกันนะครับก็บอกส่วนแรกจะค่าเยียวยาจิตใจ3ล้านบาทมีจิตใจนะครับคนนี้มีจิตใจนะและอีก2ล้าน 250,000 เป็นค่าทำศพรวมเป็น3ล้าน 250,000 บาทอันนี้เนี่ยก็จะมีการจ่ายได้ทันทีก็แสดงว่าจะรีบจ่ายละครับเคาให้รู้ว่าได้เร็วไม่ต้องห่วงได้แน่ใช่มั้ยฮะนี่แสดงว่าได้เร็วรีบๆจ่ายแน่นอนครับใครจะค้านก็รีบออกมาค้านสิครับเงินของทุกท่านผมตอนนี้พวกเราก็แสดงออกไปหลายเรื่องแล้วนะครับแล้วท่านจะว่ายังไงอยู่ที่ท่านนะครับแล้วทำไมไม่ถามบ้างล่ะครับเนี่ยน้ำท่วมคราวนี้อุทกภัยครั้งนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลผิดพลาดโดยตรงใช่ไหมทำไมไม่ชดเชยล่ะครับการเสียสุขภาพจิตมากกว่าอีกนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เป็นเดือนเลยเขาแช่อยู่เป็นเดือนเนี่ยคุณไม่คิดจะช่วยเหลือหรอครับไม่คิดจะรับผิดชอบหรอครับตรงนี้สิได้รับผลกระทบแท้จริงเลยทีเดียวที่รัฐบาลนี้ทำความผิดพลาดเองแล้วมาอ้างว่าภัยธรรมชาติประชาชนเขารู้ว่าไม่ใช่ภัยธรรมชาติเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดผลกระทบ 100% มากกว่าไอ้วันนั้นวันนั้นมาเพื่ออะไรเราก็รู้อยู่มันล้มรัฐบาลแล้วคุณอ้างว่ามันมาล้มรัฐบาลที่ไม่เป็นตรงไหนล่ะคุณก็เลือกตั้งมาพร้อมเขาอะครับใช่ไหมฮะแล้วมาอ้างว่ามาจากกองทัพบ้างนะแล้วพวกคุณตั้งมาจากอะไรยิ่งเลวร้ายกว่าเลยมาจากเงินน่ะครับใช่ไหมฮะไม่ปล้นเลยนั่นแหละมันเป็นไปได้ไหมพี่อาจารย์ว่าในช่วงที่คนมาชุมนุมแล้วก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางท่านทักษิณเนี่ยบอกว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมหรือมาร่วมต่อสู้ทางประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยใครตายจะได้1ล้านใครบาดเจ็บก็จะได้แสนหนึ่งหรือ500,000อะไรเนี่ยเขาพูดไงเขาพูดเสร็จแล้วทุกวันเนี้ยตั้งแต่เกิดมีคนล้มตายจนกระทั่งบาดเจ็บอะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับการเยียวยาจากทางคนพูดเนี่ยออกมาเลยก็นี่เขาฉลาดไงเขาจะเงินประชาชนไปให้ไงคือถ้าเผื่อว่าเยียวยาโดยเงินของเขาอ่ะเราก็ไม่ว่าครับเราก็ไม่ว่าแล้วเราก็รู้ว่าทางทักษิณนี่เขาอุจจาระแล้วไม่ให้หมากินแล้วมันจะเป็นไปได้ไงที่เขาจะเอาเงินเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่เขาฉลาดในการจะใช้เงินเขาก็มองดูแล้ววิธีการยังไงวิธีคิดเนี่ยคนเรานะคนทั่วๆไปคนเราเนี่ยเปรียบคนอยู่ถ้าสมองมันโกงจะคิดแล้วก็โกงไปตลอดไม้คดนะฮะไม้คดเนี่ยใส่เต้าก็ใส่ไม่ได้ไปทำไอ้คานหาบก็ทำไม่ได้คือไปทำลูกธนูก็ทำไม่ได้เห็นไหมทำอะไรไม่ได้สักเรื่องหนึ่งนะนี่เขาก็เลยบอกมาก็บอกไอ้3,250,000เนี่ยคิดว่าจ่ายได้ทันทีนะครับแต่ประชาชนก็ถามว่าเอ้าแล้ว14 ตุลาเขาก็คุณทำไม่ครอบคลุมไปถึงโน่นล่ะ มีเจ็บมีตายเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วภาคใต้อ่ะที่เขาไปจับเขาโยนโครมอ่ะแล้วก็ตายไปอ่ะอันนั้นผลกระทบจากรัฐบาลไหมทำไมไม่พูดไปถึงล่ะเห็นไหมแล้วเนี่ยน้ำมาบัดมาเขาท่วมกันเนี่ยสภาพจิตใจเขาก็แย่เนี่ยคุณไปหน้าโง่หน้าด้านอยู่หน่อยมองไม่เห็นเหรอเพราะคุณเอาอยู่ใช่หรือเปล่าไม่แล้วเกิดหรือเพลินกับการเอาอยู่เกิดจากการกระทำของรัฐด้วยที่ตายไปโดนไฟดูดไฟดูดอีกเป็นร้อยคนน่ะ600-700 คนฮะแล้วไม่ได้เยียวยาจิตใจของทางญาติพี่น้องกันบ้างหรือไม่เลยฮะอันนี้สิพี่น้องยังต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องผลกระทบใหม่ๆมันมาดเนี่ยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมน่ะท่านทำไมไม่คิดบ้างล่ะแล้วเอาเงินใครเอาเงินพวกเราท่านถูกน้ำท่วมบ้านท่านเดือดร้อนแล้วก็ยังเอาภาษีกรของท่านไปจ่ายกับไอ้พวกที่เขามาเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยแล้วก็มานั่งบ่นกันอยู่ทำไมแล้วแต่นะครับถึงเวลาเรียกต้องเรียกว่าเอาไงก็เอากันดีครับเรามีสิทธิ์ฮะไอ้นี่มาเอาแค่เดือนพฤษภา53มันถูกที่ไหนครับและคุณดารุณกรรมก็ไปหมาดเนี่ยผลกระทบไม่โดยตรงด้วยครับพี่น้องเหล่านี้ไม่ได้รู้ตัวว่าจะมาเผาบ้านเผาเมืองซะด้วยซ้ำถามจริงๆใช่ไหมฮะถามจริงๆพี่น้องประชาชนครับถามจริงๆท่านที่ต้องสูญเสียบ้านสูญเสียรถยนต์นะแล้วก็สูญเสียญาติพี่น้องถามจริงๆนะไอ้นโยบายที่ว่า 5,000 น่ะที่มาเยียวยาได้รับกันหมดหรือยังนะครับเพียรของได้รับหมดยังโอ้ยังผมเจอหลายคนแล้วว่ายังครับแต่ซีกที่ชานเมืองออกไปที่ผมเจออยู่ในซีกของพรรคเพื่อไทยได้ครับอ้าวครับผมถามหลายคนละ อีกส่วนหนึ่งที่เลยออกมายังไม่ค่อยได้กันนะครับ อ้าวนี่เขาบอกว่าไอ้3,250,000เนี่ยจะได้เร็วๆจงยุทธว่างั้นนะครับ ส่วนที่เหลืออีก4,500,000รัฐบาลจะนำไปซื้อสลากออมสินครับทำไมคนที่จะได้อีก4,500,000เนี่ยนะครับจะไปซื้อสลากออมสินให้ Where? หรือว่าซื้อกองทุนรวมที่มีดอกเบี้ยเงินฝากในระยะเวลา5 ปีทำไมต้องออกมาเป็นนโยบายอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะเพื่อเป็นเงินออมให้ครอบครัวต่อไปหมายความว่าจะให้ไปเดี๋ยวนี้จะไปใช้กันหมดเพราะฉะนั้นชื่อสลากนี่เธอ5 ปีจะได้ดอกเบี้ยดอกหอยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียและครอบครัวทำนองนั้นนะครับ
โดยเงินเยียวยาจะสามารถพิจารณาจ่ายได้อย่างเร็วภายใน1เดือนครึ่งหรืออย่างช้าที่สุดภายใน2เดือนและให้นายธงทองจันทรังสุเป็นญาติของนายอะไรนะศรีสุขจันทรังสุที่มีแต่เรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทกับนายอะไรนะนายสุพจน์ซับล้อมอะไรนี่ด้วยนั่นแหละครับนั่นแหละครับขอหอยลูกกระเดือกกันมาเลยทีเดียวนะครับนี่เขาบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เป็นการซื้อชีวิตเพราะวันที่พรรคเพื่อไทยได้ขึ้นเป็นรัฐบาลนั้นผมขอให้สมาชิกพรรคทุกคนยืนไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตทุกคนในฐานะวีรบุรุษประชาธิปไตยโธ่บ้าวีรบุรุษบิดาเลยนี่ขาบ้านขาเมืองเนี่ยความคิดของคนเป็นอย่างนี้ครับรู้เปล่าแล้วที่จะปองดองเหรอประชาธิปไตยแปลว่าอะไรไม่รู้ป่ะผมไม่รู้แล้วมนุษย์เคยอ่านป่ะไม่รู้เลยนี่เหรอจะปองดองคนจะปองดองได้นะมันต้องรู้ผิดรู้ถูกไอ้ที่ผิดทำให้ผิดก่อนวันนี้มันก็ต้องไม่ได้หรอกครับถึงคุณจ่ายเงินไปแล้วถึงแม้คนประชาชนจะเฉยแต่พวกเองก็ก่อเรื่องต่อไปอีกจนได้จะเอาไอ้นี่กลับมาให้ได้ใช่ไหมครับครับไอ้เงินนี่เอาก่อนด้วยแล้วผลที่สุดยังไงประชาชนไม่ต้องการให้มามึงจะเอามาจนได้แหละแล้วแต่ประชาชนจะคิดนะครับวันนี้ถึงเวลาท่านจะเรียกบ้างแล้วนะครับไม่ไม่หมัดหมาดเนี่ยอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยหน้าที่ของท่านครับมีผลกระทบทุกคนนะครับทำไมท่านเฉยกันล่ะครับท่านรออะไรรอให้คนอื่นตะโกนให้นะครับรอให้ท่วมอีกรอบครับผมก็ไม่เข้าใจถ้าอย่างนั้นก็เอาก็ตามใจเราจะไม่ต้องเหนื่อยนะบรรดาคนที่น้ำท่วมทั้งหลายเนี่ยคุณจะว่ายังไงครับเขาเหมือนกับเยี่ยวรถหัวประชาชนคนที่เดือดร้อนเป็นล้านคนนะแล้วก็ยักยอกทรัพย์จะโยกหนี้โยกหนี้มาเพื่อจะมาเอาไปกู้เงินครับใช่ไหมเอาหนี้มาให้ประชาชนรับผิดชอบใส่บาประชาชนอีกหวังว่าตัวเองจะได้กู้ได้มากมันทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันทำประเทศชาติล่มจม 100% ครับทำให้ประเทศชาติอ่อนแอ 100% นี่คือวิธีการที่จะตั้งรัฐใหม่แล้วแต่ครับประชาชนจะยอมก็ยอมแต่เราก็จะคุยกันจนถึงที่สุดละครับครับเราไม่ยอมหรอกแต่ท่านยอมเราก็ไม่ว่ากันเพราะท่านก็เจอน้ำท่วมเองนี่ครับท่านเฉยทำไมครับทุกคนต้องแสดงตนออกมาสิครับมันเอาไปหน้าด้านๆยังกล้าเลยอ่ะเผาบ้านเองแล้วก็ยังจะเอาเงินเองอีกอ่ะเห็นไหมนี่ยงยุทธก็บอกมาไม่ได้ช่วยคนซื้อชีวิตหรอกนะแต่ว่าช่วยคนอื่นด้วยเวลาถึงวันนั้นเรายังยืนไว้อะไรเลยมึงต้องมายืนนะเอ้านี่ก็มารายงานให้ทราบนะครับแล้วทำไมไม่พูดว่าอีก4ล้านห้าจะซื้อมึงโดนพวกมึงยิงกันเองตายก็มีนี่แล้วมึงก็ไปยิงไอ้ประชาชนที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาชุมนุมที่สารแดงตายก็มีเมื่อช่วงที่ไอ้ทีมบอลของเนวินเขาแข่งบอลชนะได้แชมป์เมื่อวานนี้แล้วก็ใครเป็นคนมอบถ้วยนายกอใช่ไหมนายกอแล้วนายกอก็จับมือกับเนวินใช่ไหมครับคุณเชื่อไหมว่ามีคนเข้าไปดูสื่อของพี่น้องเสื้อแดงปรากฏว่าไอ้ตู้มันด่าแหลกลานเลยจัดรายการโดยอาทิสอนเพียงเกียรติสุธรรมเนี่ยด่าเลยด่านายกอเลยไปจับมือกันมันทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าเนวินกับเรามันไม่ถูกกันทำอย่างนี้ได้ยังไงวันนั้นมันด่าจตุพรกับสุริยสายไปทีนึงแล้วแล้วอย่างนี้ปรองดองอะปรองดองอะพอเขาจับมือกันมึงบอกว่าด่าเขาไปจับทำไมไหนมึงบอกจะปรองดองอะไอ้เปรตนะไอ้เปรรถไอ้เปรรถใครนะใครไอ้เปรรถอยู่ข้างหน้าหลบไปนะฮะไหนบอกจะปรองดองอะไรเปรถพอเขาจับมือกันหน่อยมึงด่าเขาอะอ้าวทั้งไอ้คำว่าปรองดองของลือก็โกหกชัดเจนไหมชัดเจนโอ้โหเขาบอกด่ากระจุยเลยนะถ้าวันหนึ่งวันใดมีข่าวว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนครม.เนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาอาจจะมีการหลุดเผลอเนวินพักเนวินจะเข้ามาเสียบแทนเป็นไปได้การเมืองคุณแล้วถามว่าพักเพื่อไทยไม่ได้หรอกเดี๋ยวกลุ่มคนพวกนี้กลุ่มคนเสื้อแดงนี่เขาไม่ยอมอย่างอดิศรนี่เขาก็อยู่เพื่อไทยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเขาไม่ยอมเดี๋ยวเขาก็จะมาด่ามากดดันแล้วถ้าเผอิญเพื่อไทยเขาบอกว่าเอ้าถ้าไม่ยอมก็ออกไปสิพูดก็พูดเถอะในสมัยไทยรักไทยก็ดีหรือพลังประชาชนก็ดีค
คนที่มีบทบาทต่อพรรคเนี่ยจริงๆแล้วเนวินมีบทบาทมากกว่าคนอื่นทุกคนคนนี้สำคัญสำหรับพรรคไทยรักอดิศรนู่นไม่ได้มีท่าอะไรหรอกอดิศรก็เต้นนั่งเต้นกาไปอย่างนั้นสุธรรมยิ่งแล้วเลยเราก็รู้กันอยู่เพราะรู้จักกันอยู่นะเอาละเอาแต่ท่านก็ไม่ยอมนะท่านก็โอ้โหวิจารณ์นะดูได้ข่าวว่าอย่างนั้นวิจารณ์ใหญ่เลยครับก็ดีเขาวิจารณ์นะถูกแล้วผมเห็นด้วยก็เรื่องอะไรไปจับมือกันนะครับเออแต่คนมอบถ้วยไม่ก็ต้องตามมารยาทส่งเสร็จแล้วก็ต้องธรรมดาจะให้ทำให้เอาตีนจับเหรออ๋อยิ่งเลวใหญ่เลยมันจะให้ทะเลาะกันทะเลาะกันไปจนตายเลยนั่นไหนบอกอยากปองดองไงปองดองแล้วไอ้เนี่ยที่มาสร้างปองดองมาเงินอะไรเนี่ยเยียวยาอะไรเนี่ยไม่ต้องไปรับหรอกไอ้ที่จะแก้รัฐธรรมนูญมันบอกว่าปองดองไอ้ที่ที่เขาปองดองมันบอกว่าไม่เอามันก็โกหกประชาชนถ้าหากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะเกิดภูมิใจไทยมาร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยในความรู้สึกของผมก็เดาไปงั้นน่ะนะเข้าฝันแต่ไม่จริงหรอกเพราะฉะนั้นไอ้คนเสื้อดำที่เข้ามายิงร่มเก่าก็ดียิงใครตะใครก็ดีผมว่ามาจากใครล่ะนะใครทำให้ใครเป็นผลงานของใครคิดได้ดีไม่พูดดีกว่าทีนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชดเชยเนี่ยนะประกาศหอมเขาก็แสดงความคิดความเห็นนะในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเขาบอกว่าเมื่อครั้งมหาตมะคานธีพาอินเดียชนเรือนแสนเรือนล้านชุมนุมด้วยอหิงสาวิธีสงบสันติเพื่อให้บรรลุจุดหมายแม้จะมีผู้ร่วมชุมนุมเสียชีวิตไปบ้างแต่การยึดมั่นในการต่อสู้โดยไม่ฆ่ายังคงดำเนินการตลอดการเคลื่อนไหวของคานธีครั้งหนึ่งผู้ชุมนุมสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไปกว่า20นายหลังมีผู้ชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสังหารคานธีสั่งยุติการชุมนุมในทันทีเพราะเกรงเหตุการณ์จะบานปลายนองเลือดไปมากกว่านั้นแต่พวกผู้ชุมนุมเมื่อปี53ที่ลาประสงค์ต้องการให้ผู้ชุมนุมนี้ถูกยิงตายจะได้เอาไปเป็นจะได้เอาไปเป็นจุดเคลื่อนไหวโหดร้ายฮะโหดร้ายมากมากฮะโหดร้ายมากมากแม้จะสร้างความไม่พอใจให้กับพรรคคองเกรสและชวาลฮารานเนรูของอินเดียเขาครับที่เห็นว่าควรเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่จักรวรรดินิยมอังกฤษต่อไปก็ตามแต่คานธียังคงยืนยันไม่ให้การฆ่ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องให้มีการปลดปล่อยไม่เหมือนพวกคุณนะอังกฤษไม่เคยชดใช้ให้กับคนอินเดียเจ้าของประเทศที่สูญเสียชีวิตหลายพันคนระหว่างการเรียกร้องเอกราชเกาหลีใต้เมื่อปี2523ประชาชนเดินขบวนครั้งใหญ่ต่อต้านรัฐบาลชุนดวันซึ่งมาจากการทำรัฐประหารเกิดการคอร์รัปชันมโหฬารที่กวางจูแต่รัฐบาลปราบปรามประชาชนมีผู้เสียชีวิตกว่า200คนถูกจับ 1,394 คนถูกประหารชีวิตไป7คนอีก12คนจำคุกตลอดชีวิตช่วงหลังเกาหลีใต้เร่งสร้างประเทศสร้างคนให้มีคุณภาพผลคือชุนดวานถูกลงโทษประหารชีวิตแต่มีการลดโทษเรื่อยๆสุดท้ายเพิ่งได้รับการปล่อยตัวการเมืองที่นั่นไม่มีการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการชิงอำนาจให้คนคนเดียวเหมือนประเทศไทยนะครับครับคนเกาหลีใต้รุ่นหลังต่างไม่ได้ทำเพื่อคนคนเดียวไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะใช่คนเกาหลีใต้รุ่นหลังต่างตระหนักถึงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่กวางจูนำไปสู่การจ่ายค่าชดเชยให้กับวีรบุรุษผู้เสียสละที่เพื่อชาติที่ประเทศไทยรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำไปสู่การเผาบ้านเผาเมืองจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุความขัดแย้งทางการเมืองแม้จะมีการอ้างว่าเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกับรัฐบาลประชาธิปไตยในขณะนั้นนะอันนี้ผมเติมเองนะแต่ระหว่างการชุมนุมนั้นประเทศปกครองระบอบประชาธิปไตยมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งและผู้ชุมนุมใช้สิทธิการชุมนุมเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดชุมนุมพาคนไปตายก็ไม่ยอมจบอ้างชุมนุมสันติอหิงสาสุดท้ายจวนตัวใกล้ถูกจับจึงได้ยอมทั้งหมดเพื่อนักโทษชายทักษิณได้กลับบ้านไม่ควรมีการตั้งคำถามว่าการจ่ายค่าชดเชยผู้เสียชีวิตจากเหตุความขัดแย้งทางการเมือง 7,750,000 บาทนั้นสมน้ำสมเนื้อแล้วหรือไม่เพราะชีวิตทุกคนนั้นมิอาจตีราคาเท่าลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน2คู่ได้
แต่สิ่งที่ต้องถามคือที่อ้างว่าตายเพื่อประชาธิปไตยนั้นก็ต้องถามกลับไปว่าประชาธิปไตยรัฐบาลอภิสิทธิ์กับประชาธิปไตยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่างกันอย่างไรอธิบายมาเป็นข้อๆได้หรือไม่ถ้ายังยืนยันว่าต่างคำถามต่อไปคือกลุ่มชายติดอาวุธชุดดำซึ่งดวลอาวุธสงครามกับเจ้าหน้าที่รัฐในสวนลุมที่ถูกรวมใน91ศพนั้นได้7,750,000 บาทด้วยหรือไม่เสียแดงพลตรีขัตติยะสวัสดิผลที่ยอมรับว่าฝึกอาวุธให้คนชุดดำได้ด้วยหรือไม่ก็ได้เลยครับมันถึงพฤษภาครับ53นี่ฮะแกนนำเสื้อแดงที่ถูกคุมขังทั้งหลายจะได้รับเงินแสนด้วยหรือไม่ได้ครับไอ้คนที่ยิงระเบิดจะใส่วัดพระแก้วแต่มันไปติดไอ้สายไฟสายโทรศัพท์ซะก่อนจะได้ด้วยหรือไม่นั่นศาลตัดสินไปแล้วจะได้ด้วยหรือไม่ครับและไอ้คนที่พาคนมาตองมาตายอะไรพวกนี้จะได้ด้วยหรือไม่ถ้าทั้งหมดนี้เข้าข่ายนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของคนเสื้อแดงแต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ร่วมของชนชาวไทยนะครับพี่อาทรก็ว่าไปเถอะแต่ว่าเขาเดินหน้าต่อครับครับเขาเดินหน้าต่อครับทำไมมันน่าด่าขนาดนี้คอลัมนิสต์ก็เขียนไปเถอะครับก็เขียนอยู่ในกระดาษครับท่านก็จะเขียนไปแต่วันนี้มันอยู่ในเงื้อมมือของมาเฟียไปเรียบร้อยแล้วมันไม่แยแสต่อความถูกต้องไม่แยแสต่อเหตุต่อผลต่ออะไรก็แล้วแต่วันนี้มันอยู่ที่ประชาชนท่านนั้นแหละครับกูจะทำทุกอย่างท่านจะว่ายังไงอยู่ที่ท่านพวกเราก็ทำไปถึงที่สุดพอสมควรแต่เราก็จะทำต่อไปนะครับทำกันต่อไปเรื่อยแล้วท่านจะว่ากับเรื่องของท่านแล้วก็ท่านถ้าหากว่าท่านบอกไม่ยุ่งท่านก็เฉยไปเลยใช่ไหมครับครับหาหม้อใบใหญ่ๆสักหม้อนะเข้าไปอยู่ในหม้อแล้วปิดฝาอยู่กันมันสบายไปเลยใช่ไหมครับครับนี่เขาอินังจิดาเขาบอกนะเขาบอกเขาก็ถามว่าไอ้หลักฐานในการรับเงินจะจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างเขาเตรียมเรื่องการรับเงินแล้วครับเขาเตรียมแล้วครับนายยงยุทธบอกว่าจะต้องเตรียมใบมรณบัตรภาพถ่ายให้พร้อมเตรียมเอาไว้นะเร็วๆเนี่ยไม่เกินเดือนครึ่งได้แน่นอนได้ผ่านเงินชาติแน่นอนพวกที่น้ำท่วมตายเตรียมไหมเตรียมไหมครับไอศูนย์บาบอคอแตกนั่นน่ะบอกโอ้โหผลงานดีตรงไหนครับฮะแก้อะไรได้ไหมครับเห็นไหมครับทำอะไรไหมครับแช่งประมาณเข้าไปเท่าไหร่ฮะแล้วรีบปิดศูนย์เนี่ยปิดหนีเลยฮะแล้วคนที่โดนน้ำท่วมผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนอะไรเข้าไปเงียบกันหมดทำไมไม่ลุกขึ้นมาบ้างล่ะครับไอ้คนที่เผาบ้านเผาเมืองเขายังลุกกันเป็นละลอกพวกท่านมีสิทธิ์ได้รับนะครับผลกระทบเนี่ยได้รับเมื่อมันเอาแค่พฤษภา53แต่ที่เกิดใหม่หมัดหมาดเนี่ยทำไมร่ำไม่ลุกขึ้นมาขอสิทธิ์กันบ้างทวงสิทธิ์กันบ้างครับเราก็ทวงให้ท่านอยู่ที่ท่านนั่นแหละครับคือตัวจริงที่จะทำกันอย่างไรต่อไปเพราะเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลเมื่อมันจะเรียกมันต้องการก็เอากันให้มันลุ่มฉุยแฉกไปเลยเป็นไงก็เป็นกันสิครับไอ้รัฐบาลนี่มันเก่งนะพี่ธรมันเก่งตรงที่มันพยายามบิดเบือนประเด็นนอกจากบิดเบือนประเด็นแล้วพยายามที่จะกลบเกลื่อนนะไอ้สิ่งที่ทำชั่วทำผิดเนี่ยโดยเอาประเด็นอื่นเอาข่าวอื่นเนี่ยออกมากลบไอ้ความผิดความชั่วของตัวเองมีคนก็ฝากมาเขาบอกให้ระวังนะในช่วงนี้มันจะใกล้จะถึงไคลแม็กซ์แล้วเกี่ยวกับเรื่องศาลโลกนะครับที่จะตัดสินคดีมีนานี่พระวิหารเนี่ยก็บอกว่าอันนี้คือจุดที่เขาต้องการผลประโยชน์ที่สำคัญใช่เพราะเขาต้องการเพราะนั้นไอ้ประเด็นไม่ว่าจะเป็นนิรโทษกรรมหรือเป็นประเด็นแก้กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดหลอกล่อไม่ให้มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องไอ้คดีพิพาทที่ดินนี้ก็ได้ผมว่ามันไม่หลอกล่อมันเอาทุกด้านเลยมันเอาทุกอย่างนั่นแหละมันเอาพร้อมๆกันไปเลยเพราะกำลังเหลืองอำนาจอยู่แต่วันนี้ที่เห็นชัดเจนเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนคือว่าพี่น้องที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ท่านก็รู้นี่ครับเกิดจากการผิดพลาดเกิดจากการไม่เอาไหนของรัฐบาลที่แก้ปัญหาไม่เป็นเฉยแฉะปล่อยปละละเลยแล้วยังมีคอร์รัปชันก็โดนปปช.ก็สั่งไปแล้วนี่ครับ7โดนก็ไปเท่าไหร่ฮะ7รายหรือ8รายเนี่ยไอ้เรื่องคอร์รัปชันไอ้เรื่องไอ้ศูนย์น่ะเห็นไหมครับนั่นคือตัวอย่างแล้วคุณบอกไม่มีทำไมปปช.ก็ฟ้องฮะยังเถียงประชาชนได้ไหมฮะแล้วศูนย์นี่สำเร็จเลยหรือครับแล้วแต่ท่านนะครับเราก็บอกฝากประชาชนกันอย่างนี้ฮะท่านจะว่ายังไงผมไม่ได้โดนด้วยฮะแต่ผมเป็นห่วงว่าแล้วทำไมคุณไม่เอาสิทธิ์กันบ้างล่ะครับถ้าหากว่ามันทำไงก็ทำไม่ได้ก็หยุดไปเลยครับไม่ต้องไปพูดอะไรอีกแล้วจบ
ช่ไหมครับนี่เขาเตรียมการแล้วนะครับจะใช้ใบอะไรไปรับเงินอะไรต่างๆนานาหนึ่งธิดาเขาก็เริ่มแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วเช่นเดียวกับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพรรคเพื่อไทยมีเหมือนกันหมดพวกเดียวกันใครทำส่งให้ใครนะเห็นไหมครับเหมือนคนคนเดียวกันหรือเปล่าเขามีเขาบอกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพรรคเพื่อไทยมีหลักฐานเหมือนกันหมดเอ้ยรูปนี้เมียเหวงสวยไหมไม่กระดักปากเลยเลยเขาก็บอกว่านายยงยุทธบอกว่าขอให้ญาติผู้เสียชีวิตไปถอนฟ้องแพ่งต่อหน่วยงานรัฐคือญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาฟ้องคดีแพ่งกับหน่วยงานของรัฐเช่นวันนี้ที่ประชาชนกำลังฟ้องรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะฮะฟ้องกันอยู่นะครับเขาบอกไปถอนซะที่คุณแจ้งความต่อรัฐฟ้องรัฐไว้อะหรือกองทัพบกที่ทำให้เกิดความเสียหายเพราะหากคดียังไม่ที่สิ้นสุดรัฐก็ไม่สามารถจะจ่ายเงินเยียวยาให้ได้แสดงว่าถอนฟ้องให้หมดรัฐจะได้ไม่โดนฟ้องแล้วมาเอาเงินก็แสดงว่ากลัวโดนฟ้องเพราะกลัวโดนฟ้องเพราะเอาเงินประชาชนเราไปยัดใส่ให้มันเอาสองเด้งแล้วนะสองเด้งแล้วว่าไงท่านผู้ฟังนะแต่มีคดีอาญาครับก็บอกส่วนคดีอาญานั้นยังคงสามารถดำเนินขั้นตอนการฟ้องต่อไปได้เพราะมันก็ฟ้องคนอื่นเข้าอยู่ด้วยอ้าวแล้วแต่แล้วพี่น้องประชาชนจะไม่ช่วยอะไรใครเลยบ้างเลยครับท่านที่ถูกน้ำท่วมผมว่ามันวันนี้เฉพาะในกรุงเทพเดี๋ยวว่ามันเกือบหมดนะปริมณฑลกับกรุงเทพก็เกือบหมดแล้วนิ่งเฉยกันหมดแล้วครับเอาก็ต้องขอบพระคุณกกต.คุณได้เลิกกกต.เขาเป็นห่วงเนวินฮะป่าร่มฮะไม่ได้รักผมลองดู ว่าจะทวงไม่ทวงมันจะปล่อยเฉยไปได้ยังไงเล่า คุณจะได้มีประสาทรีบปั๊บต้องรับปั๊บยังไม่อัลไซเมอร์นะไม่อัลไซเมอร์ว่าไงได้เรื่องไม่ว่าอะไรฮะอ้าวเห็นไหมไปยอมรับก็คุณผมป่าร่มครับสิไม่ว่าอะไรว่าไงได้เรื่องไม่ว่าสวสมบูรณ์เอาใช่ได้จับมือจระบีเอาละวันนี้ครับกกต.ออกมาเตือนเนวินกำลังจะได้เป็นรัฐบาลเฉยๆมาเตือนได้ยังไงหรือเขากกต.เนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรนะครับคุณช่วยวิจารณ์ทีซีกันเขาบอกว่าในการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับเปียทอดที่ออกมาเตือนเนี่ยขอโทษทีนะฮะผมอยากจะเตือนกกต.เหมือนกันไอ้ที่ทักษิณเนี่ยคนที่ทำลายระบบประชาธิปไตยนะแล้วศาลสั่งไม่ห้ามไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยกกต.ทำไม่ปล่อยเองทำอะไรนะอยากจะเตือนมึงเหมือนกันอันนี้พอเตือนเนวินปั๊บเนี่ยมันมีนัยยะหรือเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันมีนัยยะแฝงๆยังไงก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณากันเอาเองก็ทางคุณสมชัยจึงประเสริฐทำยังไงจึงประเสริฐได้ก็เราก็ไม่รู้จึงประเสริฐบอก15เนี่ยได้การเขาได้ส่งมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดฮะสจใช่ไหมครับฮะบุรีรัมย์15มีนามกราคมนี้เขาส่งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่4ชุดครับรวม36คนระหว่าง12ถึง16มกราคมนี้นะครับเพื่อช่วยในการเลือกตั้งเป็นการไปด้วยความเรียบร้อยใจดวลมันเรียบร้อยไหมพุ่งเป้าบุรีรัมย์คือคู่ต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยต้องดูให้ละเอียดแน่เป็นห่วงพรรคเพื่อไทยและเป็นห่วงทุกพรรคนั่นแหละหมายความว่างั้นนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดผลการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่ซึ่งกำลังจะมีขึ้นระหว่างตระกูลชิดชอบกับพรรคเพื่อไทยแล้วคุณยุ่งอะไรกับเขาเหรอเสือกอะไรเขาผมถามหน่อยเถอะเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดระหว่าง2พรรคนี้กันแล้วมันเกี่ยวอะไรกกต.เหรอมึงมีหน้าที่อะไรล่ะหน้าที่คุณไปดูเรื่องตั้งแต่บริสุทธิ์แต่คุณเสือกมาห่วงเขาแทนน่ะห่วงเพื่อไทยหรือห่วงภูมิใจไทยเพราะเขาจะไปแข่งกับเพื่อไทยหน่อยคุณบอกมีการแข่งกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะครับใครมีฐานเสียงดีกว่ากัน
ส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้มีหนึ่งเรื่องกรณีจัดเลี้ยงงานฉลองวันเกิดของนายโสพลเพชรสว่างแล้วมีการแนะนำตัวผู้สมัครซึ่งมีการถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่แล้วกกตได้ตั้งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วแล้วความผิดพลาดของเพื่อไทยหลายครั้งไม่เห็นออกมาพูดอย่างนี้บ้างหรอครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่ามันอะไรโสพลเพชรสว่างนี่อยู่เพื่อไทยนี่ฮะทั้งนี้อยากฝากผ่านถึงไปถึงเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ PEA ที่เพิ่งคว้าแชมป์ไปหมาดๆแล้วไปจับมือกับนายกเนี่ยขอให้ระมัดระวังเองไม่ต้องมาเสือกของเขามีหน้าที่อะไรก็ทำไปไม่ต้องมาใช่หน้าที่คุณเนี่ยใครผิดทำหรือเปล่าดำเนินการทำหรือเปล่าไอ้เรื่องตั้งคำดีแล้วเนี่ยซื้อเสียงกันมหาวินาศทำหรือเปล่าแต่มึงมองไม่เห็นเลยไม่จับใครได้สักคนไหมเที่ยวนี้มาออกข่าวปลูกสระแหน่ฮะมาเตือนเนวินบอกว่าโดยเฉพาะไอ้สมชายเนี่ยตัวดีให้ระมัดระวังเรื่องการจัดเลี้ยงฉลองเพราะนางกรุณาชิดชอบภรรยาเนวินเป็นผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจบุรีรัมย์ด้วยแล้วไปยุ่งกับเขาทำไมคุณก็ตรวจสอบเขาสิเขาเลี้ยงอะไรเอามาแนะนำตัวเพื่อเลี้ยงนี่บังหน้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วที่ผ่านมามีใครทำเราบังหน้าไหมกตออกมาพูดไหมนี่เราพูดตรงไปตรงมานะพูดกันตรงไปตรงมานะเห็นไหมฮะเขาจับมือแล้วเขาตาต่อตาถึงกันด้วยยิ้มถึงกันด้วยเขาเคยใช้งานกันมาเคยทำงานกันมาคนเนวินไม่ใช่แล้วเจ้าของเสื้อแดงอ่ะเป็นคนคิดศาสตร์นี้ขึ้นมาแล้วคิดศาสตร์เสื้อน้ำเงินด้วยไอคนในพรรคเพื่อไทยทั้งหมดใครมีความสามารถเท่าเนวินใครช่วยทักษิณมากกว่าเนวินมีไหมโผล่หัวกระบาลออกสักคนดิแต่ไปวิจารณ์ด่าเนวินเขาเนี่ยนะวันนี้ต้องชมเนวินไว้เห็นไหมถูกพักถูกทิพย์กูยังจับมือไอ้นายกเลยแล้วใครว่าไงบ้างอ่ะเห็นไหมครับไอ้ที่ออกมาโวยวายนะอิจฉาทั้งนั้นแหละอิจฉานี่กกต.นะกกต.ไม่ได้จับผิดใครนะไอ้พูดคำนี้แสดงจับสิใช่ไหมมีหน้ามาบอกกกต.ไม่ได้จับผิดใครแต่ถ้ามีการร้องเรียนมากกต.ต้องทำไปตามกฎหมายเขาร้องคุณก็ทำไปสิเขายังไม่ร้องละกูเต้นอะไรอ่ะไอ้ที่เขาร้องเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องคราวที่แล้วที่มีการเลือกตั้งเขาร้องเรียนมาเนี่ยทำตามกฎหมายหรือเปล่าทำไมไม่ทำหรือว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายวันนี้ออกมาพูดชัดเจนเลยนะแม้ถ้าร้องเรียนมาคงอยากให้ร้องมีใบแดงสักใบไหมคราวที่แล้วอ่ะมีที่ไหนครับคนก็รู้กันหมดแล้วครับมาด้วยเงินมาด้วยอย่างง้ออย่างนี้จับใครไม่ได้เลยผมก็เสียดายกระดาษนะฮะเสียดายเงินด้วยแต่ผมไม่ได้ว่าคุณเลวคุณซามมาแต่ผมเสียดายเงินผมมีสิทธิ์เสียดายอ่ะแล้วใครจะทำไมอ่ะใช่ไหมครับเอามาพูดคำนี้ผมได้ตกเพราะก็แปลกใจนะกกต.ไม่ได้จับผิดใครแต่ถ้ามีการร้องเรียนมากกกต.จับต้องทำไปตามกฎหมายพูดไม่ได้ไงไม่จับผิดใครหน้าที่จับผิดต้องจับผิดก็นี่ไงไม่จับผิดใครแต่ไปเตือนก็บอกระวังนะเรื่องการเลี้ยงเนี่ยเพราะคนอื่นไม่เลี้ยงใช่ไหมเขาฟุตบอลชนะเลิศเขาก็เลี้ยงได้เนี่ยแล้วถามว่าไอ้สจ.บปกแตกนี่จะลงเนี่ยเพื่อไทยลงก็ป่ะก็ลงก็ลงแล้วทำไมไม่เตือนพรรคเพื่อไทยด้วยแต่มาเตือนเนวินคนเดียวเขาเตือนยังไงไอ้พรรคเพื่อไทยที่โซคนเพชรสว่างถ้าคุณเลี้ยงฉลองผิดคุณก็จัดการเขาไปสิไม่มีปัญญาไม่ต้องเตือนไม่ต้องเตือนแล้วมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปแปลกว่ากุ้ยกุ้ยน่าไม่อายถ้ามีการร้องเรียนจะจัดการโดยจะโดยเฉพาะหากมีการใช้ผู้เล่นฟุตบอลชาวต่างชาติไปช่วยหาเสียงมันพุ่งไปที่เนวินคนเดียวเลยเห็นยังไปยุ่งอะไรเขาว่าเขาไม่ได้กินสารแหน่แล้วไปปลูกให้เขากินน่ะใช่ไหมเพราะว่าการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.45 มาตรา 59 ห้ามเอาคนต่างชาติมาช่วยหาเสียงต่างๆนานาอะไรอ่ะเขาอย่างนี้ก็บอกถ้าเขาจะเอามาร่วมรัฐบาลใครไปเดือดร้อนนะเขาด้วยเหรอหนักหัวใครเหรอเรื่องที่ควรทำไม่ทำแต่เรื่องที่ไม่ควรทำเสือกออกมาพูดพักสักครู่ครับแหกข้อฟอกขาวกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะครับมีโปรยหัวของเปลวสิงเงินนิดหนึ่งเพียร์ถอนเขาบอกรักสตรีรักสตรีข้าพเจ้ารักได้หลายนางแต่เมืองมาตุภูมินั้นจะรักไว้
แค่เมืองเดียวประโยคทองนี้จะเด็ดไอ้หนุ่มตองอูกล่าวกับกุสุมาดอกฟ้าเมืองแปรในนิยายปลอมพงศาวดารผู้ชนะสิบทิศจากปลายปากกาของโชติแพร่พันธ์นักหนังสือพิมพ์นักประพันธ์ผู้เป็นมรดกแผ่นดินนามวยาขอบผมอ่านแล้วเจ็บจี๊ดก็เลยนำมาฝากเป็นการเยียวยาหัวใจกันในวันที่ทรยศชาติเผาบ้านเผาเมืองแล้วมีความดีความชอบรัฐบาลร่างทรงทักษิณเอาเงินภาษีประชาชนสมนาคุณให้ศพละ7,500,000ช่างต่างกับเจด็จเหลือเกินครับจะเจด็จรักได้หลายนางแต่มาตุภูมินะรักอยู่มาตุภูมิเดียวครับนี่เอาเฉพาะหัวโปรยหัวฟิปากของยาขอบนี่เหลือเกินนะครับขนาดกาละแม่กุสุมากับจันทราก็มีการตัดพ้อต่อว่ากันจะเด็ดก็บอกว่ากาละแม่เอ๋ยนางเอ๋ยอันข้าพเจ้ารักสาวหนึ่งอื่นนั้นก็เพื่อที่จะให้ชีวิตหัวใจของข้าพเจ้านั้นมันไม่อยู่เฉยๆ023790992-93ครับถ้าใครจะฟังละครเรื่องผู้ชนะ10ทิศตอนนี้ก็ฟังได้ที่คลื่นวปท792เอ้ยผมก็เจ็บจี๊ดกำลังออกอากาศเรื่องผู้ชนะ10ทิศอยู่ผมก็เจ็บจี๊ดเหมือนเปลวสีเงินเหมือนกันนะครับที่ไอ้คนเผาบ้านเผาเมืองแล้วจะมาได้เงินค่าชดเชยค่าเยียวยาอะไรนี่7,500,000นี่โอ้โห023790992-93เหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ป่าล่มสวัสดีครับอาจารย์อาทรแล้วก็พี่น้องคุณลุงคุณป้าที่มีหัวใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านนะครับครับอาจารย์ก่อนอื่นนะผมอยากให้มีบางช่วงเนี่ยช่วยหาเพลงเราสู้มอบให้พี่น้องที่มีหัวใจรักชาติทุกท่านข้าราชการทุกคนแล้วก็เพลงหนักแผ่นดินมอบให้รัฐบาลนะไม่หาสองเพลงนี้ด้วยนะครับอยากขอบพระคุณอย่างมากทีนี้ครับประเด็นครับที่นางปูไปมอบถ้วยเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นรายการฟุตบอลที่ AIS เนี่ยมันเป็นสปอนโง่อยู่ไทยคมไทยคมใช่ครับนั่นแหละทีนี้เนี่ยมันจะมีนัยยะยังไงเนี่ยมันก็เกินคาดเดาครับอาจารย์มันก็พลิกไปพลิกมาได้ตลอดนะผมอยากฝากวิงวอนพี่น้องลุงป้าทุกท่านนะครับอาจารย์เวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันในทางการเมืองนะถ้ามีพระมาร่วมอย่ามีอคติกับพระเลยครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรทางพระวินัยหรอกนะครับพระที่ไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยบางองค์เนี่ยนะสารคิดเยอะแยะเยอะแยะครับไอ้ตัวไม่ยุ่งอะตัวดีแต่มันไม่ออกมามันทำเป็นสร้างภาพนะอีกอย่างครับประชาชนเนี่ยควรละอายใจมากกว่าที่แหมขนาดพระยังต้องกระโดดกุฏิเลยทนไม่ไหวมันต่างจากไอ้พระกระโดดกำแพงนั่นอาหารอร่อยจัดพระเลยต้องออกมาหาลิ้มรสแต่นี่การเมืองร้อนระอุครับครับได้อีกอย่างหนึ่งพระที่ออกมาช่วยชาติกับพระมหากษัตริย์เนี่ยมันครบสูตรอยู่แล้วครับเพราะสถาบันหลักสามอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตอนนี้ชาติกับพระมหากษัตริย์กำลังถูกลุกศาสนาจะทนอยู่ได้ยังไงครับต้องสมบูรณ์ครับทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการที่จ่ายเงินให้คนตายเนี่ยนะที่ทำร้ายชาติเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมคนชั่วต่อไปก็มันก็จะมีแต่คนชั่วเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งมันผิดทำนองคองธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทำดีก็ต้องได้ดีนะไม่ใช่ว่าทำอัปรีแล้วมาได้เงินหรือได้เป็นละหมาดหรือเป็นผู้ต้องหาก็ไม่ต้องติดคุกซึ่งมันผิดหลักทำนองคองธรรมและผิดศีลธรรมนะไม่ต่างอะไรครับการโฆษณาชวนเชื่อบางแห่งนะบางวัดนะคงรู้ดีครับที่ว่าทำบุญเป็นแสนแล้วจะได้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอันนี้ปิดเบือนชัดเจนครับอาจารย์ใช่ไม่งั้นกลับนมัสการถามพระอาจารย์ได้ครับนะถ้าเข้าสายนะช่วยฟอนยินด้วยครับแล้วทำไมทักษิณเนี่ยทำมาเป็นล้านแล้วทำไมยังต้องเล่ร่อนเป็นสัมภเวสีหรือจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าในชาติหน้ามันไม่ใช่หรอกครับนะนี่เป็นการปิดเบือนพระธรรมคำสั่งสอนมันเท่ากับว่าเป็นมหาโจรปล้นชาวบ้านครับสุดท้ายนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน27นี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ท
อะไรก็ตามที่มันหนักนิดเบาหน่อยของในกลุ่มพวกเราเนี่ยขอให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันครับอาจารย์หามวลชนให้เยอะๆแล้ววันนั้นสนุกแน่ครับขอบคุณและสวัสดีครับเนี่ยเพราะการเมืองไม่มีธรรมะมันถึงได้เป็นแบบนี้ก็ประเทศชาติรอดมาได้จากน้ำมืออารีราศัตรูก็หลวงพ่อเหล่านี้แหละครับที่เป็นกำลังใจให้คนไทยครับแล้วก็การเมืองกับศาสนาอย่านะมันแยกกันไม่ได้นะครับไอ้ใครบอกแยกศาสนาจากการเมืองศาสนาคนนั้นเลวมันต้องการที่จะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเลยคิดจะทำชั่วละอายแก่ตัวเองไงให้แยกพระไปเสียการเมืองกับศาสนามันไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคุณอธรครับครับสวัสดีคุณป่าร่มสวัสดีครับจากจังหวัดแพร่ครับครับอ๋อแหมรู้สึกว่ามันสมาชิกเยอะเหลือเกินต่อยากต่อเย็นแต่ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ที่มีโอกาสได้คุยแล้วก็พูดก็พูดนะไออะไรไอตายิ้มเยี้ยที่มันออกมาเห่าหอนนั่นมันเรียกร้องน้ำข้าวอย่าไปคิดอย่างอื่นมันเรียกร้องน้ำข้าวบางทีในวินอาจจะเมตตาให้มันสักขันสองขันอะไรพวกนี้นะฮะแต่ที่เจ็บใจที่สุดก็คือไอรัฐบาลชุดนี้มันโคตรเร็วๆระยำจริงๆนะผมถามหน่อยสิไอ้แกนนำเนี่ยมันเป็นผู้ก่อการร้ายใช่ไหม แล้วก็ในเมื่อมันอยู่ในกลุ่มของไอ้ผู้ก่อการร้ายแล้วมันจะไม่เป็นผู้ก่อการร้ายได้ไงใช่ไหม ยกตัวอย่างไอ้พวกสุดแดงเป็นเจ้ามือเจ้ามือป๊อกเด้งหรือเจ้ามือโปไอ้ถั่วโปอะไรก็ตามแต่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นแม้จะไม่ได้เล่นตำรวจก็ถือว่าเป็นผู้เล่นด้วยเวลาจับหมดจับหมดใช่ไหมครับ อันนี้ก็เปรียบเหมือนกันในเมื่อไอ้หัวโจกแกนนำทั้งหลายนี่ตำรวจเขาสรุปว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ชุมนุมในบริเวณนั้นก็ต้องเป็นด้วยสิครับใช่ไหมแล้วถ้ามึงไม่มึงบอกไม่เป็นแล้วมึงเสือกไปทำไมใช่ไหมแล้วสไตล์ยังจะมีหน้ามาเอาเงินอีกเหรอแล้วเงินใครไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่มึงมาออกให้เองนี่มาเงินภาษีกูใช่ไหม เพราะฉะนั้นทั้งไอ้หัวหงอกหัวดำทั้งหลายเนี่ยมึงได้ยินเสียงเนี่ยมึงโกรธสำนึกด้วยว่าเวลานี้มึงกำลังทำสร้างกรรมสร้างเวรให้แก่ประเทศชาติตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องอะไรหรอกแม้แต่ไอ้ตั้งแต่ไอ้ดิเลกถึงฟังนะแล้วก็ไอ้หัวล้านคณิตนะแล้วก็ไอ้ล้มละลายไอ้วิกฤตนั่นแหละผลคือไอ้พวกนี้ก็กินน้ำข้าวเหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่งั้นมันไม่ไอ้ผลมันไม่ออกมาแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นพี่น้องเราทั้งหลายที่ยืนอยู่ฝั่งความถูกต้องชอบดีใช่ไหมฮะจงเข้าใจแล้วก็หูตาสว่างเวลานี้ไอ้รัฐบาลเฮงซวยเนี่ยมันกำลังตกเขียวกับไอ้พวกเสือแดงคิดว่าคงมันพวกมันคงจะออกมาเร็วๆนี้เพื่อปลุกระดมให้อะไรอ่ะให้น้ำข้าวไว้ก่อนมันจะได้ออกมาเยอะๆสมัยหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันก่อนผมก็พูดแล้วบอกว่าไอ้การที่มันโอนหนี้จากรัฐบาลน่ะเหมือนกับปัดที่ใช่ไหมไอ้หนี้สินอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากไอ้จิ๋วตอนที่ไปอุ้มไปแน่นอะไรไอ้ห้าที่แปดแทงแล้วก็ล้มระเนรนาดเอาเงินอัดเข้าไปมันก็เข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาไอ้พวกถือหุ้นมันก็ถอนออกมาบนหลุดไอ้พวกนี้เรียกว่าล้มบนฟูกทั้งนั้นแหละไม่ได้ล้มจริงหรอกที่แท้มันก็เอาเงินเราไประยำตำบอลหมดเพราะงั้นไอ้จิ๋วนี่นะมึงสองไม่รู้กี่กระทงแล้ว แล้วก็ผมอยากจะถามคุณอธรว่ากรณีพันธมิตร7ตุลาว่ายังไงไปถึงไหนในเมื่อปชบอกชี้มูลอย่างนี้แล้วนะ แล้วคณะกรรมการสอบสวนของสภาก็ชี้มูลว่าทำเกินกว่าเหตุอย่างนี้แล้วแล้วเรื่องคดีไปถึงไหน ใช่ไหม เพราะฉะนั้นจะมาตัดตอนไม่ได้ก็มีอย่างที่ไหนประชาชนก็อยู่บนถนนสักกระเบือสักอันก็ไม่มีมีแต่ไข่สองลูกกองแตงกับอีกกับอะไรหอยกาบอยู่สองขวาเท่านั้นแหละมึงจะถือว่าเป็นอาวุธได้ไงมันเลวจริง
แล้วก็ไอ้ชายกระโปรงนั่นก็แหมยังมีหน้าไปลอยหน้าลอยตาไอ้ออกงานของคมแหมแต่มันอยู่ใกล้ๆหน่อยไม่ได้เนาะถีบหน้ามันให้มันแค้นจริงๆตั้งแต่เจ็ดตุลานี่ผมบอกว่าถึงตายก็จะไม่ลืมถึงจะหมดชีวิตไปแล้วก็จะไม่ลืมจะจำมันไปถึงชาติหน้าพยาบาทมันอาฆาตพยาบาทมาถึงกี่ชาติกี่ภพก็ตามแต่แล้วเวลานี้เป็นไงไอ้จิ๋วสบายดีเหรอมึงบวชหนีไปบวชนึกว่าไอ้กรรมนั้นมึงจะพ้นเหรอแล้วอย่างไอ้พระชาวาก็เหมือนกันไอ้พี่ชายมันบอกว่าน้องผมผิดอะไรแล้วเป็นยังไงมันก็เหี้ยด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะงั้นอย่าหาว่าผมพูดคำหยาบนะผมคนโบราณนะครับครับมันเป็นลูกหลานท่านพ่อขุนน่ะพ่อขุนรามมันก็ต้องอย่างนี้นานแม่มันถูกใจจริงๆพูดถึงเมื่อกี้โปรดพอดีโอ้ยอย่างนี้สิ13สยามไทยเราเนาะครับเอาละครับขอบพระคุณนะถึงยังไงก็ตามแต่เราเต็มใจครับแล้วก็พร้อมใจเตรียมพร้อมอยู่เสมอครับครับครับเมื่อไรก็เมื่อนั้นเมื่อไรก็เมื่อนั้นถึงไหนก็ถึงกันบ้านกำนันนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจนะขอบพระคุณมากครับใหญ่ทั้งหลายแหล่ทั้งใน13สยามไทยต่อจนพนักงานทั้งหลายพนักงานใน13สยามไทยนะครับแล้วก็ต่อได้อวยพรไปแล้ว 2-3 ครั้งก็ขออวยพรอีกสักครั้งนึงละกันครับว่าปีใหม่555นี่นะมันเป็นอะไรเป็นเรื่องงามยามดีของเราแล้วที่ได้หัวเราะคิดว่ามันเป็นแน่แล้วผมได้ข่าวลึกๆมาแล้วว่าสีเขียวเตรียมความพร้อมไม่เรียบร้อยแล้วรอแต่โอกาสที่เหมาะสมโอ้ครับใช่ไหมฮะครับข่าวรู้เพราะงั้นลึกๆน่าจะเป็นข่าวทางในกระเป๋าออกศึกนะเตรียมพร้อมหมดแล้วทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรต่ออะไรพร้อมหมดแต่คราวนี้ไม่ออกมือเปล่าแล้วครับไม่ยอมไม่ถูกทำละรังแกฝ่ายเดียวแล้วครับอย่าเอ็ดไปอย่าเอ็ดไปเดี๋ยวทางทางมะเขือเทศเขาเตรียมตั้งรับอย่าเอ็ดไปแล้วเมื่อกี้ข่าวลึกๆก็น่าจะเป็นข่าวจากทางกองทัพเรือนะเพราะว่าลึกๆอยู่ใต้มหาสมุทรนะลึกใช่ไหมใช่ในดินเมลเล็กในดินเมลเล็กก็เมื่อวันสื่อที่ผ่านมาฮะนิตยสารทานก็ยกย่องผู้ประท้วงเป็นบุคคลแห่งปี2554ที่ผ่านมามีอยู่10คนนะครับก็แต่ละบุคคลนี่เขาสู้มาเรื่องการเมืองก็สู้อิสรภาพแม้กระทั่งบางคนจะถูกอเมริกาไปปล้นเขาไปแย่งเขาไอ้ชาติคนที่ปล้นก็ตลอดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สอนครับสวัสดีครับอาจารย์สารมครับสวัสดีครับวันนี้เหลือสองท่านนะครับครับก็เห็นด้วยกับสายสักครู่นะครับมันก็คงเอาน้ำข้าวอย่างที่ว่าฮะแล้วต่อไปถ้าเรื่องระดมออกมาเต็มเลยผมมันมีลูกชายทั้งสามคนผักอดานของบ้านทั้งคนสองคนไม่เป็นไรตายได้ทั้ง15ล้านตายไปสองคนมันอยากให้ลูกชายมันตายด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมฮะทีไม่ดีแต่ลูกก็พยายามผลักดันให้พ่อมันออกไปตายมันจะได้สมบัติ7.5 ล้านมั้งฮะคงจะมีพวกนี้ผลักดันพ่อแม่ไปตายมั้งฮะครับฮะอยู่ไปตลอดชีพพวกมันก็ทำนาทำไร่ทำสวนพวกมันพวกคงไม่มีทางได้เงินถึง7.5 ล้าน 8.5 ล้านอะไรนะฮะก็พยายามผลักดันพ่อแม่บางทีก็อาจจะผลักดันลูกอาจจะน้อยดีไม่ดีส่วนใหญ่จะผลักดันพ่อแม่ออกไปนะตายกูจะได้ร่ำรวยสักทีนึงให้พ่อทำให้ลูกต่อไปข้างหน้าถ้ามรดกพรออกมาเต็มเลยถ้าครั้งนี้กฎหมายผ่านไปแล้วมันได้รับเงินจริงๆนะเที่ยวนี้ต่อไปละมึงเอาไม่อยู่คือของทางสังคมเราเนี่ยอ่อนแอนะมันบางก่อนพูดถึงว่าไอ้แมวมันจะเอาจะอะไรนะเอาไปเมาจะไรออกนอกระบบครับความจริงนะอาจารย์มันไม่ใช่จะออกหมาจะอะไรออกนอกระบบอย่างเดียวมันเอาทุกออกนอกระบบหมดแหละประชาชนมันก็เอาออกนอกระบบแต่ประชาชนจำได้ไหมฮะได้ออกมาไม่มีหายพูดก็หายไปใช่ไหมฮะ
้านหลังเคยมีตาคุดเป็นบัตรประชาชนเป็นค่าแต่เป็นค่าแผ่นดินมันก็เอาตาคุดออกบัตรข้าราชการมันก็เอาออกเปลี่ยนเป็นพนักงานของรัฐมันก็ออกนอกระบบหมดมันเคยคิดกระทั่งจะฝังชิปคนไทยด้วยซ้ำใช่ครับจริงไหมฮะใช่มันจะทำมันคิดจะกู้กับคนลืมไปหมดละที่ดินว่าก็จะออกนอกระบบจนพระออกมาทั่วประเทศตอนนี้พระก็ลืมแล้ว ใช่ไหมฮะก็เอาที่ดินว่าไปขายไปทางจัดสรรอะไรพวกนี้ตอนนั้นพระออกมาทั่วประเทศถึงได้เงียบไปมันขายทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันแย่งชิงทรัพย์สมบัติทุกอย่างทรัพยากรที่ทุกอย่างที่มีในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นของแผ่นดินหรือของเอกชนนะ TPI มันเคยทำอะไรได้ตัวด้วยตัวเองไหมที่มันสำเร็จอ่ะมีไหมอาจารย์ไม่มีครับคือคนนี้เป็นโรคจิตเขาอยากได้ของคนรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่เก็บกดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็โดนอบรมมาทางผิดมันเคยอบรมโดนอบรมว่าอะไรที่เล่นนะต้องเปลี่ยนกติกาจากเอาชนะต้องตั้งกติกาเองตั้งกฎเองเพราะฉะนั้นเด็กมันมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นแล้วชนะมันก็เล่นต่อถ้าแพ้เมื่อไหร่มันก็เปลี่ยนกติกาเพราะนั้นปลูกฝังมาแบบนั้นอาจารย์ทีนี้มันทำอะไรไม่สำเร็จดันไม่ได้เงินตอนปี40นี่ไงเหมือนพยักษ์ติดปีไงยุคชวลิตพยักษ์ติดปีเลยเลยตัวโคทาปีไม่รู้นะนะฮะตัวโคทาอาจารย์รู้จักไหมฮะครับที่สมุทรปราการมีวัดหนึ่งวัดหลวงพ่อปาเนี่ยเรียกว่าวัดบางเฮียนะฮะครับเราทางการเปลี่ยนไปวัดมงคลโคทาว่าโคทากับตัวเฮียตัวเดียวกันนะฮะอ๋อครับที่นั่นครับนะฮะตอนนั้นก็มีอีกหน่อยมันคงจะได้นะฮะเป็นพระสมเด็จพระมหาโคทาธิบดีฮะครับนะเป็นใหญ่ที่สุดคนคนนี้เอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในกองในทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศในแผ่นดินตัวเองทำแล้วไม่เคยสำเร็จเลยโครงการเอชไอมันเขียนขึ้นมาไหมไม่ใช่โครงการรักษาสมบัติแค่มันเขียนขึ้นมาไหมไม่ใช่ของหมอหวนเอชไอจำไม่ผิดของคุณภูตนะปรีมานอตขโมยลอกแบบของเขาไปทำเองหมดไปทำหมด IBM อะไรที่นั่นก็ไปขโมยของฝรั่งมาเอาเครื่องมือเครื่องไม้ของฝรั่งแล้วแจ้งความจับเขาอีกผมอยากให้ข้อมูลเหล่านี้หลักฐานเหล่านี้ตกไปถึงชาวไร่ชาวนาที่ผมไม่อยากเรียกไร่หญ้าฮะเรื่องกระดูกสันหลังน่ะชาวบ้านชาวช่องที่ข้างที่บ้านนอกที่ไม่รู้จริงๆให้รู้เลยเหลี่ยมกว่านี้เป็นยังไงก่อนที่ออกจะไปตั้งพรรคไทยรักไทยอาจารย์ทุกอาจารย์ได้อาจารย์อัชรกับอาจารย์ป่าล้มคุณยืนยันได้มันพูดอยู่คำหนึ่งผมอยากให้ใต้เสื้อแดงได้ยินนะมันทำจนพรรคพลังธรรมเจ๊งจากมี46คนมันทำเหลือคนเดียวแม้แต่ทำพรรคมันยังเจ๊งเลยแล้วมันถึงไปตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วเอาเงินซื้อพรรคอื่นๆก็มาบังคับมันทำมาสำเร็จที่ไหนไทยรักไทยยังเจ๊งเลยฮะไทยรักไทยมันก็ทำจนเจ๊งโดนนั่นทีนี้ก่อนที่จะตั้งพรรคไทยรักไทยผมอยากให้พี่น้องเสื้อแดงพี่น้องที่อยู่ชนบททั้งหลายฟังไว้ด้วยนะครับมันพูดว่าไงไปตั้งพรรคไทยรักไทยในความคิดที่ว่ากูไปหลอกพวกมันดีกว่าพวกมันโง่ใช่ไหมทุกวันนี้มันใช้ท่านเป็นเครื่องมือใช่ไหมขอให้ลืมตาสว่างได้แล้วนะฮะประชาชนที่ชาติจะย่อยยับไปมากกว่านี้นะครับครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองครับขอบคุณครับเรื่องของการที่ว่าอะไรมันทำไม่ได้ก็แก้มันอันนี้ชัดเจนครับพูดประชุมกันแล้วก็พูดเขาบอกว่าทำไปเรื่อยๆไม่เป็นไรทำไปถ้ามีคนถามว่าแล้วมันเกิดผิดพลาดเราก็หาคนรับผิดชอบสิทำมันผิดก็มันก็แพ้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีแล้วก็ทั้งสองครับสวัสดีครับจากโคราชก็จากโคราชเนาะครับวันนี้ทำไมท่านสมบูรณ์ไม่มาล่ะครับติดไปต่างจังหวัดครับอ๋อไปต่างจังหวัดเมื่อเช้าไปยื่นฟ้องแล้วก็ครับวันนี้ก็ในอกในใจนะครับพ่อแม่พี่น้องชาว13สยามไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะน้ำมันนี่ก็จะมีการขึ้นราคาปรับขึ้นอีกแล้วพรุ่งนี้ลอยตัวลอยตัวนะมันบอกจะทำให้ลงมันดึงยังไงก็ไม่ลงมันลอยตัวเลยไม่เพิ่งมันกำไรแค่แสนกว่าล้านเท่านั้นเองขนาดปีนกำไรเป็นแสนแสนล้านมันยังบอกว่ามันขาดทุนเลยก็มีอะไรไอ้รัฐบาลนี่ทำอะไรดีมีไหมขึ้นกี่เที่ยวเนี่ยผมอยากจะถามหน่อย
ถ้าอย่างนี้อีกหน่อยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะทำอะไรกินล่ะครับถ้าน้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวข้าวของก็ต้องขึ้นแน่นอนก็มันบริหารประเทศเป็นที่ไหนแล้วไอ้ชุดนี้เอาแต่ยัดหาแต่เหล้าแล้วก็เมาแล้วก็ให้คนอื่นเขาพยุงตัวไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะไม่ถูกเรื่องนะฮะอีกอย่างนึงผมอยากจะขอฝากบอกพวกคนเสื้อแดงหน่อยพวกคุณอยากจะต้องการเงินเยียวยาทั้งหมด91ศพอะไรของคุณน่ะคุณเรียกร้องอะไรนักหนาเงินตั้งเกือบ10ล้านถามหน่อยว่าเงินที่คุณเรียกร้องนี่เป็นเงินของพวกคนพ่อคนแม่ของคุณเหรอผมถามหน่อยสิมันเป็นเงินของประชาชนนะครับใช่ไหมครับมันเป็นเงินของประชาชนเงินภาษีประชาชนที่เขาหาเงินมาได้เนี่ยเขาไปเสียภาษีไม่ใช่รัฐบาลมันไล่แจกเงินพวกคุณจะเรียกร้องเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ใช่ถ้าเวลาของเงินไม่มีนะฮะของเงินไม่มีคุณก็จะไปแตะเอาเงินของหลวงตามหาบัวออกมาเนี่ยมันถูกต้องไหมใช่ไหมคุณรวยนักเหรอผมถามหน่อยดิคุณรวยนักเหรอคุณเอาเงินไปแจกพวกไปเที่ยวแจกพวกไอ้พวกเสื้อแดงที่มันตายหาไปแล้วเนี่ยผมอยากจะถามหน่อยดิใช่ไหมทหารที่เขาเป็นรั้วของชาติเนี่ยคุณต้องดูแลก่อนไอ้คนเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันทำอะไรมันถึงตายอ่ะก็เพราะพวกมึงไปเผาบ้านเผาเมืองมันถึงตายเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอันที่คุณตายเนี่ยนะใครเป็นคนฆ่าพวกคุณคุณดูให้มันดีดิคุณออกมาคุณออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยแต่พวกคุณมีอาวุธทุกอย่างมีแม้กระทั่งปืน M16 ปืนอะไรคุณก็มีหมดทุกอย่างคุณเอาอาวุธออกมาสู้กับทหารยิงต่อสู้กับทหารตำรวจนะพอพวกคุณตาย คุณก็จะมาขอเรียกร้องเป็นเงินอย่างนั้นอย่างนี้ทหารเนี่ยนะที่เขาตายในหน้าที่เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเขาออกมาเรียกร้องแบบพวกคุณเลยนะพลเอกร่มกล้าคุณเคยเห็นไหมครอบครัวเขาออกมาเรียกร้องอะไรเปล่าไม่มีมีละสมความคิดเขาทำเพื่อประเทศชาติเขาเคยออกมาเรียกร้องอะไรออกมาเรียกร้องอะไรจากพวกคุณไหมรัฐบาลเคยช่วยอะไรเขาไหมแหกตาดูบ้างแม่เขาเนี่ยนะคนเป็นหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาคิดถึงลูกขนาดไหนเขาสงสารลูกขนาดไหนเขาไม่พึ่งพาใครไม่ได้เลยรัฐบาลคุณทำอะไรอยู่ไม่ว่ารัฐบาลชุดของนายอภิสิทธิ์ของประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันแล้วก็มาโดนในรัฐบาลไอ้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลชาติชั่วเนี่ยมาแหกตาหลอกว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ผมถามหน่อยคุณช่วยอะไรเขาไปได้บ้างคุณมาอยู่มาได้กี่เดือนละคุณก็ได้แต่พูดเปล่าว่าคุณจะเอาวีระออกมาให้ได้ผมถามหน่อยแล้ววีระเป็นไงบ้างวีระลาตีเป็นไงบ้างจะได้ออกเมื่อไหร่คุณกล้ายืนยันไหมคุณกล้ายืนยันไหมครับว่าจะเอาออกมาได้เท่านั้นเท่านี้คุณอย่าไปเชื่อโกหกตอแหลประชาชนเลยนะตอนนี้ประชาชนนะเขาไม่ได้กินแก่กินลำนะครับผมแต่จะขอฝากบอกพวกคุณนะฮะไอ้การที่จะมาโกหกหลอกลวงกับประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยประชาชนเขาไม่ได้โง่หรอกแต่ถ้าเป็นหน้าใหญ่ใจโตใจสปอร์ตแหมจะเอาเงินมาแจกไอ้พวกเสื้อแดงตายอย่างนั้นตายอย่างนี้เงินคุณไม่มีคุณจะไปแตะอะไรเงินกองคลังของหลวงตามหาบัวผมถามหน่อยสิพวกคุณมีปัญญาไหมมีปัญญาเรียกอะไรทำบุญเหมือนหลวงตามหาบัวไหมแล้วอีกอย่างนึงนะผมอยากจะขอฝากบอกเป็นข้อสุดท้ายไอ้พวกที่มันเลวชาติต่ำซามเนี่ยคุณไปทำร้ายทำลายคุณไปทำร้ายทำลายท่าช้างเนี่ยเพื่ออะไรผมถามหน่อยสิช้างมันไปทำอะไรคุณไปเที่ยวตัดงงตัดงาช้างออกมาขายอย่างนี้เนี่ยช้างมันลงคุณไปตัดเนี่ยนะมันเจ็บมันเจ็บนะครับไม่ให้มันไม่เจ็บไปตัดมันเนี่ยแล้วเวลามันดิ้นมาเนี่ยคุณก็ไปเอาโซ่ไปล่ามันเอาแข็งแรงๆไปเอาเหล็กแรงๆไปทิ่มขามันเนี่ยผมอยากจะให้คนพวกขาสะพานเคเนี่ยนะบอกตรงๆเลยพ่อแม่พี่น้องทรมานสัตว์แบบเนี้ยจับได้เนี่ยนะต้องเอาเป็นตัวอย่างให้มันตายใช่ถูกต้องเอาให้พวกนักการเมืองที่มึงทำชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมารอลงอาญาเราไปทำไมรอลงอาญารอทำไมแล้วใครจะไปกลัวเราถามเลยแล้วคนเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยพอมันเผาเสร็จปุ๊บมันยังติดคุกหน่อยนึงต้องให้มันประกันตัวออกมาได้แล้วผมถามเลยนะใครจะกลัวครับบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเหรอคุณจะให้นักการเมืองพวกนี้ข้าราชการ47 48มันมีอำนาจใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้เหรอเอาละครับผมอยากจะถามเลยครับครับเอาละเกินเวลาละโอเคนะครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับที่จริงคนที่จัดให้เขาเนี่ยรัฐบาลสารแน่เองเพราะคนของพรรคมันเองมันรับปากว่าจะให้เงินแต่วิธีการก็คือเอาเงินประชาชนเราไปให้เข
ผาบ้านคุณด้วยเผาประชาชนด้วยแล้วเงินประชาชนไปให้นี่คือความเจ็บปวดไงช่วยเหลือแต่วันนี้พี่น้องประชาชนถูกน้ำท่วมเดือดร้อนสภาพจิตก็เสียกันเป็นเดือนๆเดือดร้อนกันไปทั้งเมืองทั้งประเทศแล้วทำไมไม่คิดช่วยเหลือเขาล่ะครับแล้วพี่น้องทำไมไม่ลุกขึ้นมาล่ะครับแล้วพี่น้องทหารเหมือนกันครับผมขอหน่อยเถอะไอ้คนนี้เผาบ้านเผาเมืองถูกยิงนะยิงกับใครยิงก็รู้กันอยู่ไม่ใช่ทหารยิงเขาก็จัดการกันเองเพื่อจะโทษทหารก็ยอมทนในเขาทว่าอยู่ได้แล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับพอมันตายทหารตายไปรักษาดินแดนรักษาแผ่นดินของชาติทิพย์ใจของชาติเอาไว้ปกป้องสถาบันและประชาชนเข้าไว้แล้วถูกอริราชศัตรูยิงตายได้ธงหนึ่งผืนคลุมร่างแต่ได้กี่ไหมจะได้สัก2ล้านยังแทบไม่ได้จริงๆแต่ไอ้คนที่ตายประเภทนี้ตายแล้วหมาเลียหน้าอยู่กลางถนนมันได้7ล้านอะรัฐทหารท่านเฉยเหรอครับจริงๆแล้วคนที่เป็นเหยื่อและคนที่เป็นผู้เสียหายทางการเมืองเนี่ยก็คือคน60กว่าล้านคนไม่ใช่คนกลุ่มนี้กลุ่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าคุณจะเยียวยาจริงๆต้องเยียวยาคน50 60ล้านคนนี่โดยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ไอ้พวกเผาบ้านของเมืองหรือไอ้พวกที่เลวทรามพวกเนี้ยนะคิดจะล้มเจ้าคิดจะเปลี่ยนแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันสูญหายไปจากประเทศนี้ครับคนที่เดือดร้อนคือคนไทยไปไหนไม่ได้ทำงานไม่ได้กินอยู่ลำบากเดือดร้อนคนเหล่านี้สิมึงต้องดูแลเขาชดเชยให้เขาเสือกไปดูแลคนเผาบ้านไม่ใช่พวกมึงเห็นไหมฮะแล้วยังให้อยู่ได้เหรอครับรัฐบาลยังอยู่ได้เหรอครับผมนึกถามทหารไงท่านตายเดี๋ยวรักษาขอบเขตของประเทศชาติอธิปไตยของชาติแล้วมีธงผืนเดียวที่ยิ่งรักเคยไปยืนลักษณะเหมือนธงชาติตรงนั้นน่ะแล้วคลุมร่างคุณกับไอ้คนที่มาเผาบ้านเพิงแล้วตายแล้วหมาเลียหน้าได้7ล้านน่ะทหารว่าไงเฮ้ยเขาก็เตรียมนั่นสิเตรียมสวนสนามท่านไม่ว่าก็ไม่ว่าครับทำความเคารพเตรียมสวนสนามวันนี้เราก็หมดเวลาครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมอาทรครับผมป่าร่มครับผมพร้อมแต่น้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหกข้อฟอกขาว